และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะร่วมตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559นำโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน770รูปที่บริเวณประตูสวัสดิโสภาจากนั้นเวลา 9:09 น.พระสงฆ์ได้เข้าไปในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการตักบาตรพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท770รูปและถือเป็นครั้งแรกที่มีการตักบาตรรอบวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ร่วมตักบาตรพร้อมกับประชาชนบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองปลื้มใจมากที่ได้มาทำบุญให้ในหลวงจ้ะมาขอให้ในหลวงหายประชวรเร็วๆเร็วๆนะคะฉันอยากมาวันนี้มากที่สุดเลยค่ะจะมาวันนี้โคดีใจมากมากได้มาจากไหนได้มาจากโคราชค่ะด้านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในฐานะรัฐบาลและข้าราชการดีใจที่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทำให้เห็นว่าทุกภาคส่วนอยากให้ประเทศไทยมีความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คิดว่าโครงการทั้งหลายที่เกิดขึ้นในยามนี้ความคิดร่วมกันของทุกๆคนก็คืออยากให้ประเทศไทยกลับฟื้นคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานของในหลวงแม้แต่โครงการที่นี่ที่กระผมมาร่วมณเวลานี้ก็เช่นเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผู้บริหารทางการศึกษาจากทั้ง76จังหวัดมาร่วมพบปะกันหารือกันก็เพื่อที่จะช่วยกันคบคิดทั้งเรื่องความปรองดองเรื่องความรักสมัครสมานเรื่องสังคมจริยธรรมที่อยากจะให้สังคมไทยเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้